หนุ่มกันชัยเล่าประสบการณ์เคยเสียเพื่อนเพราะว่าบอกรักเตือนนายณภัทรก่อนจีบสาวใบเฟิร์นพิมชนกผ่านทางรายการแชร์ก่อนหน้านี้ก็ทําเอาแฟนๆฟินกันไปแล้วทั้งประเทศเมื่อมีการแชร์คลิปของพระเอกหนุ่มนายณภัทรและก็สาวใบเฟิร์นพิมชนกควงคู่กันไปเที่ยวยาวราชสุดหวานหลังจากที่ทั้งคู่ได้ออกมาประกาศเรื่องสถานะขอก้าวข้ามผ่านเส้นแฟนโซนทําเอาหลายๆคนลุ้นรอคู่นี้เปิดตัวสักทีล่าสุดหนุ่มกันชัยก็ได้มีการมาออกรายการแฉพร้อมกับเปิดคำพูดระหว่างที่นายณภัทรมาปรึกษาหนุ่มกันชัยพร้อมกับคำแนะนำกลับไปว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าคุณมาถามผมเยอะเขาก็เหมือนลูกพี่นั่นแหละพี่ก็เห็นเขาตั้งแต่อยู่ในท้องจนเขาเกิดขึ้นมาพี่ก็สัมภาษณ์เขาไปต่างๆนานามันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละจนกระทั่งเราก็ขับรถเก๋งเดียวกันนั่นแหละไปไหนมาไหนเวลามีอะไรเขาก็จะปรึกษาเราตอนแรกเราก็บอกอยากให้นายคบกับสาวใบเฟิร์นพี่เคยสัมภาษณ์ใบเฟิร์นเหมือนกันทำไมถึงไม่ไปเป็นแฟนกับนายทั้งสองคนมันก็มีเส้นบางๆคำว่าเพื่อนกั้นอยู่นั่นแหละเห็นเขาเล่นละครเล่นหนังด้วยกันแล้วไปเที่ยวด้วยกันมันก็ดูน่ารักนะแรกๆนายก็บอกผมยังไม่พร้อมแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเขาก็ต่างพากันไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วก็บอกพี่หนุ่มผมเนี่ยมีเรื่องจะปรึกษาผมรู้สึกว่าสถานภาพที่มันเปลี่ยนไปเขาอะน่ารักพี่ก็เลยบอกคำว่าเขาจริงๆแล้วนายอะไม่เหมือนคนอื่นหรอกก็ต้องดีๆเราก็เป็นเพื่อนกับเขาถ้าหากวันเนื้อเราไปจีบเราไปเผยความรู้สึกบางทีเราก็อาจจะเสียเพื่อนเหมือนกันนะเพราะว่าพี่ก็เคยมีประสบการณ์ชอบเพื่อนแล้วบอกเขาไปปรากฏว่าเขาเลิกคบเราไปเลยนั่นเนี่ยพี่ก็แนะนำให้นายโยนหินถามทางไปเลยก่อนแล้วก็คุยของเขาเองตอนนี้ทั้งคู่ก็มีการขยับสถานะแล้วนะก็สิ้นสุดทางเพื่อนก็เป็นกำลังใจให้